มาต่อในตัวที่สองนะครับเบิ่งสังเกตจากเนินบนฝ่ามือก่อนเนาะเนินบนฝ่ามือนี่ค่อนข้างจะเป็นเนินที่กว้างๆเต็มๆเบิดทุเนินโดยเฉพาะเนินพฤหัสเนินอาทิตย์เนินธรรมะและเนินพฤหัสเนี่ยเนินพระเนินเจ้าเนินพระเนินเจ้าเนินคุณธรรมศีลธรรมเห็นบ่ครับมันกว้างนี่แหละคือความใจดีบวกกับเส้นหัวใจนะเนินอาทิตย์ก็กว้างถือว่ากว้างได้มาตรฐานบทสุนเนินนะน่าจะกว้างได้มาตรฐานบทสุนเนินนั่นแหละอาจจะมีถ้ามันจะหน่อยๆนึงก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเนินเสาไงนะตัวความตั้งใจมาเต็มเปี่ยมเลยนะมาเต็มเปี่ยมทั้งฝ่ามือนะเนินจันทร์สวยนะเนินจันทร์ที่ว่าสวยเต็มนะครับก็เลยได้ไปอยู่ในต่างประเทศนะเนินจันทร์ที่สวยนี่นะภายเนินจันทร์ที่สวยนี่ถ้าไม่ได้ไปเจ้าของไม่ได้ไปเองถ้ามีเส้นต่างๆขึ้นได้หลายเส้นก็ลูกได้ไปแทนนั่นแหละว่ามีโอกาสส่งเสียลูกไปเรียนต่างประเทศได้อันนี้คือเนินจันทร์เพิ่นก็สวยคืองานไปอยู่เมืองอื่นต่างประเทศก็ถือว่าดีนะเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งอันที่นี้มาดูในเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเรียกว่าลำบากในวัยเด็กอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเกาะอันนี้เป็นลักษณะเป็นเกาะเลยล่ะนะเนี่ยความลำบากแล้วก็มั่นใจตัวเองนะจากเส้นสมองนี่มีลักษณะโค้งลงมานี่นะแล้วก็ตัดเข้ามาหาตัวนี้อีกทีหนึ่งเขาเนื้อหนังข้างสูงมีความกล้านะคนนี้แล้วรักจริงเกลียดจริงก็ว่าได้นะสมองแบบนี้เนี่ยตรงไปตรงมานะครับกล้าได้กล้าแลกกล้าเสี่ยงใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้อยู่เมื่อบวกกับเนินกับเส้นนั่นแหละเป็นอย่างคือว่ากล้าเสี่ยงเพราะว่าเนินข้างสูงมันเป็นว่ากล้าเล่นกล้าเสี่ยงพอเจ้าตัวเพิ่นก็ว่างๆก็เห็นหยังล่ะดำมีแน่ซั่นล่ะเนาะแล้วก็มันก็จะมีเส้นตัดเดี๋ยวขีดเส้นให้เบิ่งก่อนมาเบิ่งต่อนะครับที่นี่จุดนี้มันจะมีเส้นนึงย้อนลงมาอย่างนี้มันเลยเกิดมันคล้ายๆกับว่าเป็นเกาะแต่ที่จริงตัวนี้มันคือความมั่นใจคือความสมันตนเองนั่นแหละจุดที่มันวกลงมาหาจุดนี้นะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะส่วงสู่ชีวิตได้หลายเนี่ยมันที่ดูเบิ่งจากเส้นแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มมาตั้งแต่อายุช่วง10ปีเพราะจากจุดนี้ลงมาเนี่ยเนี่ย10 15 20มาหาตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ในอาณาเขตของตัวที่มันเป็นเกาะเนี่ยว่าความลำบากเริ่มต้นแต่ได้อายุ10ปีคนสมัยเมื่อ5-60ปีนี่นะมันก็สู่ชีวิตตั้งแต่น้อยอยู่แล้วนะสมัยใดก็สมัยเล่าแตกแล้วเพิ่นว่าเนาะผู้นี้เพิ่นก็เกิดประมาณ24บ่พอแน่ใจแต่ว่าขึ้นที่ต้นที่24ละจัก18 5 8 6 8นั่นก็บ่รู้คือกันนะครับก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานน่ะเนาะก็บ่ได้ไปสอบไปถามเพิ่นล่ะเอาเท่าที่เพิ่นจำได้เนาะตอนลำบากมาหา20ปีแล้วเบิดบ่ท่านเบิดครับลำบากจริงๆนี่มาหอดทั้ง34เนี่ยพอจากจุดที่เส้นสมองที่มันลากโค้งลงมานี่มันโค้งลงมาแอนกับมาในตำแหน่งลานลำบากเนี่ยช่วงนั้นเดี๋ยวว่าส่วนการฟันสู่ของชีวิตก็ว่าได้นะไปหา34นี่มันก็อยู่ในช่วงการโยกย้ายคือกันพ่อนับจากเส้นชีวิตนะที่นี่นะที่นี่มาเบิ่งในเส้นชีวิตพอเบิ่งจากเส้นชีวิตนะจุดนี้เรียกว่าอายุประมาณ17ปีนะถ้าย้อนมาเนี่ยแม้จากจุดที่ลงมาหาเนี่ยนะมันจะเป็นค่อนข้างจะมีเส้นโคตรไปเอียงไปเอียงมากแล้วก็เป็นเส้นลุ่มๆนะเป็นลุ่มๆเป็นชำรุดลงมาเรื่อยๆเหย้าเลยนี่เห็นมั้ยเหย้าลงมาถึง30เลยนี่นะช่วงนี้เหย้าเลยเป็นลุ่มๆนี่แหละคือความลำบากของชีวิตไอ้จะเป็นลุ่มๆอ่ะนะแล้วเส้นที่มันฉีกขึ้นทั้งซี่แล้วมันหยังเส้นจริงๆถ้าไว้ช่วงนั้นนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนาผมกับบรูว่าเพิ่นมาอยู่เมืองไทยอายุสักปีนะอันนี้ก็เลยสีบวกกลัวไว้ว่าไอเซนที่มันขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าโอกาสของการหางานหาเงินหาอะไรได้เนี่ยเซนที่คืออาศัยความสามารถของเจ้าของนั่นแหละเพราะป้าพวกนี้เพิ่นมีความสามารถคือเฮ็ดกับเขาได้มีข้อสมาธิกับเขาส่วนหนึ่งก็ได้มาหาบยังแหลกเขาอยู่เมืองไทยนี่แหละเนี่ยก็เส้นพวกนี้แหละนี่เส้นที่มันขึ้นนี่ว่าโอกาสของการทำงานทำมาหากินนะมันเลยเป็นเส้นที่ว่าต่อสู่ชีวิต
ดิ้นรนด้วยความสามารถเจ้าของพึงความสามารถเจ้าของเพราะมันห้อยข้างเส้นชีวิตนะเรียกว่าชีวิตนี่ค่อนข้างจะเริ่มต้นด้วยความลำบากจนสิมาเปลี่ยนกันอยู่ประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะเพิ่นก็ได้ย้ายจากเมืองไทยนี่ล่ะเข้าอเมริกานะเข้าอเมริกาเลยทีนี้เพราะในมือก็มีเส้นชีวิตโยกย้ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็คือเส้นชีวิตเพิ่นโยกย้ายอยู่แล้วก็คือเส้นนี้วิ่งมานี่เห็นไหมมาแตะกับตัวนี้นะเนี่ยชีวิตเนี่ยเขากับเส้นวาสนาเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตที่มีโอกาสโยกย้าย2เทื่อใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะต่ําๆก็คือ2เทื่อนะครับแต่เขากับที่เส้นวาสนาเส้นวาสนาเกิดข้างเส้นชีวิตนี่นะก็ที่แม่2เทื่อยึดว่าเทื่อนึงก็ย้ายจากลาวมาอยู่ไทยได้จากไทยเขาอเมริกามั้ยว้าวคนนี้สงสัยว่าเพิ่นก็มีลูกบ่มีครับลูกเพิ่นซุมื้อนะเป็นนายแพทย์ใหญ่นะเป็นนายแพทย์ใหญ่ทั้ง2คนเลยนะครับเกินถึงเรื่องลูกก็มาเบิ่งเส้นบุตรสักหน่อยนึงไหนๆก็มาแตะเรื่องลูกแล้วแอเส้นนี้ก็เรียกว่าเป็นเส้นบุตรเป็นให้โตแหละเนี่ยสวยวะเส้นก็โอเคนะเส้นข้างบนว่าเป็นลูกสาวเส้นข้างล่างเป็นลูกชายแต่บังเอิญว่าเพิ่นได้ทั้งลูกสาวลูกชายอย่างละ1คนนะจ๊ะคนนี้โดเนี่ยนะก็คือได้ทั้งลูกสาวลูกชายบนมือขวาดูบ่นี่มือขวาว่าจังได๋มือขวาก็เป็นเส้นลูกชายลงข้างล่าง2เส้นคือกันสองเส้นคือกันก็เลยได้ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายอย่างละหนึ่งคนแต่หลานนี่โอ้โหหลานนี่บอกเลยว่าเป็นสิบหลานเป็นสิบนะนี่คือซีรีส์ตัวที่สองเอาประมาณนี้ก่อนนะครับตามไปตัวที่สามนะต่อไปจะเป็นตัวที่สาม